วัสดีครับสบายดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นเพลงเป็นเพลงที่พี่น้องจากสปป.ลาวขอกันอีกเพลงนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งของสปป.ลาวนะครับนักร้องชื่อคมชนะนะครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดนะครับแฟนปัจจุบันสำคัญยังไงนะครับแฟนคนที่เป็นคนปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญยังไงหรือสำคัญอยู่ไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดนะครับจำปาสตูดิโอปิ้งไก่ไม่รู้ถูกหรือไม่นะก็มีหัวใจคือกันเด้อเจ้าเรื่องของแฟนคนเก่าอย่าว่าดุลาก็หูอยู่ดองบอกว่าเจ้ายังลืมเขานั้นบ่ได้ก็อยากให้คิดเห็นใจแฟนใหม่เจ้าแดลาไอ้นี่ก็คือว่าดีน้ำเจ้าทุกอย่างก็หวังสิลบสิล้างอดีตเขาที่ผ่านมาแต่ฟื้นด่วนเก่าบ่เป่ากะลุกมันถือคือคำเขาว่าสิให้อายตายพุ่นว่าจึงสิตื่นเขาได้ก็คงบ่ได้ใจเจ้าคนเป็นแฟนเก่ายังครองใจเจ้าอยู่ทุกวันแฟนปัจจุบันมันยังสำคัญสำได้คนเป็นแฟนใหม่ก็มีหัวใจคือกันใส่ว่าสิลืมเขาก่อนที่เขาสิมาคบกันสนุกอายเป็นใดเพียงไม่กันมาเท่านั้นพอใจเจ้ามันบ่ลืมแฟนเก่าอีกดนปานใดน้อเจ้าจึงสิลืมเขาก็คงบ่ได้ใจเจ้าคนเป็นแฟนเก่ายังครองใจเจ้าอยู่ทุกวันแฟนปัจจุบันมันยังสำคัญสำได้คนเป็นแฟนใหม่ก็มีหัวใจคือสรุปอายเป็นใดเพียงไม่กันมาเท่านั้นพอใจเจ้ามันบ่ลืมแฟนเก่าอีกดนปานใดน้อเจ้าจึงสิลืมเขาคนนั้นมันตัวกันจังสิมัน
ีให้เจ้าหากแฟนไม่จังอายมันบ่ดีสังคมก็กลับไปเอาแฟนเก่าซะจบไปแล้วสำหรับเพลงนี้นะครับแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดนะครับคือนักร้องถ่ายทอดคำร้องออกมาได้ดีมากๆนะครับคุณคมชนะผมเคยได้ยินชื่อนะครับคือครูสลานี่เหมือนเคยเอาเพลงมาขอมาโคเวอร์หรือมาทำอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับคมชนะนะครับเขาร้องเพลงได้ดีมากนะครับถ้าพูดถึงคนรักเรานะครับที่เขาเคยรักใครมาก่อนแล้วอยู่กับเราแล้วเขายังคิดถึงคนนั้นอยู่แล้วเราเห็นภาพนั้นเราจะรู้สึกยังไงนะครับบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยสุดท้ายเราจะเอาแบบไหนนะครับจะคบกันต่อหรือจะกลับไปหาคนเก่าก็เอาให้มันชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสบายดีครับสวัสดีครับ